ที่อยากจะมาสุพรรณไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วอยู่ตรงข้ามกับมังกรใหญ่ๆเนี่ยเธอฉันก็เพิ่งเคยมานะมากินข้าวกันนะตลาดล่มไม้สายน้ำซึ่งก็เปิดไหมครับดีดูมันกุ้งข้างในดีต้องชิมไก่กับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มแฮปปี้วีคเอนด์มากวันนี้เล็กอะไรแล้วรวยเหรอโอ้ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรามาเปิดกันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่แล้วแหละมันเช้าอยู่นะในหน้าอื่นๆอยู่ก็ตอนนี้เรามาแวะกินข้าวเช้าที่ร้านข้าวมันไก่แบบในตัวเมืองสุพรรณที่คนที่นี่เขาต้องตื่นเช้ามากินกันทุกวันเป็นร้านโด่งร้านดังนั่นก็คือร้านโกอาข้าวมันไก่นะจ๊ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวสั่งไปแล้วเดี๋ยวกินข้าวมันไก่กันแล้วเดี๋ยวให้ดูนะว่ารสชาติข้าวมันไก่ของสุพรรณบุรีร้านนี้เป็นยังไงนะครับข้าวมันไก่โกอาณเมืองสุพรรณบุรีต้องข้าวมันไก่ต้องชิมต้องชิมไก่กับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มก็คือชิมทุกอย่างเลยพูดทำไมเช้าอยู่ไงนี่อร่อยแฮปปี้สุดดีนะแฮปปี้วีคเอนด์มากคนหนึ่งวิอร่อยอ่ะน้ำจิ้มแซ่บมากน้ำจิ้มอร่อยว่ะคือเอาจริงๆเนี่ยจะบอกว่าคือข้าวมันไก่อ่ะข้าวมันไก่อ่ะไก่กับข้าวอ่ะที่ไหนมันก็รสชาติมันก็ใกล้ๆเคียงกันหมดแต่น้ำจิ้มเนี่ยคือทำให้มันอร่อยน้ำจิ้มอร่อยที่นี่น้ำปรุงมันเป็นเหมือนผักกาดดองน้ำซุปก็ดีอยู่นะน้ำซุปดีสดชื่นน้ำซุปผักกาดดองอ่ะโอเคเลยปกติบางร้านเดี๋ยวนี้บางร้านเขาใช้เป็นตุ๋นน้ำซุปมะนาวดองอันนั้นไม่ค่อยโอเคข้าวมันไก่เสร็จแล้วทุกคนเราก็เติมพลังพร้อมที่จะท่องเที่ยวเอากินแม็กต่อเหรอเราพร้อมที่จะแบบว่าไปชมสุพรรณบุรีหลังจากไม่ได้มาสุพรรณแบบเป็น10ปีที่ว่าการอำเภอใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์ที่ว่าการอำเภอสุพรรณบุรีมาเที่ยวเล่นอยู่สุพรรณบุรีวันหยุดมันไม่มีอะไรทำก็มาบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยพามากินก่อนที่ร้านโกอาข้าวมันไก่นะครับแนะนำโดยคนเมืองสุพรรณต้องพูดสำเนียงสุพรรณยังไงนะนะเร็วสำเนียงสุพรรณหน่อยไอ้มาไอ้มามากินข้าวมันไก่ร้านโกอามาอร่อยมากมึงใช่ใช่หรอใต้อยู่มึงเหมือนมึงเป็นแบบกำนันพ่อกำนันตามช่อง3แบบละครรอบเย็นน่ะเหมือนเป็นคนเข้า
าวมันดมเออไอ้มาโตแต่ละทิ้งใช่ใช่ซีเมนต์ที่สุราษฎร์แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนสุพรรณเลยนะทั้งที่หมดมาเออกลับมาผ่านสุพรรณจริงงงมากแต่เปิดตัวได้แรงดีไอ้หมาเออใช้ได้ใช้ได้ใช่คำเลยเฉยผู้กองยอดรักผู้กองเออผู้กองยอดรักเป็นคนสุพรรณเหรอใช่ผู้กองยอดรักเป็นคนสุพรรณไม่รู้หนังสอนรามฮะสมัยก่อนสอนรามไงละครสอนรามเล่นหรอเสียงเนิร์ดตลอดเลยทีนี้เอากลับไม่ได้แล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นคนพื้นที่จริงนะวันนี้เราก็ขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะอุ้ยแสบตาอยู่กับพี่โรนัลด์แมคโดนัลด์นะครับอยู่ที่แมคโดนัลด์แหละโอ้ยแสบตาแป๊บนึงเออทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สุพรรณบุรีอย่างที่บอกนะเมื่อเช้าก็พาไปแวะกินร้านโกอาข้าวมันไก่นะครับที่อยู่ในตัวเมืองสุพรรณตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเมืองแหละวันนี้ก็น่าจะเที่ยวในตัวเมืองสุพรรณนี่แหละนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราก็มาแวะซื้อกาแฟต่อก่อนเพราะว่าออกมาแต่เช้าเลยคือเรื่องของเรื่องวันนี้มีรุ่นน้องเราอะครับเขาอะมาทำธุระที่สุพรรณเราก็เลยขอติดมาด้วยนะเพื่อที่อยากจะมาสุพรรณไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงแมคโดนัลด์ตรงปั๊มปตท.มันอยู่ตรงข้ามกับมังกรใหญ่ๆเธอฉันก็เพิ่งเคยมานะฉันก็ไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าอะไรมังกรตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีวัดจีนมีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตรงนั้นนะเราก็อยากเข้าไปดูไปถ่ายรูปเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะตรงนั้นโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อกาแฟที่แมคโดนัลด์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุยสุพรรณกันวันนี้นะทุกคนที่เราพาไปกินกาแฟที่แมคโดนัลด์มาแล้วแล้วเราก็ถึงแล้วครับกับอุทยานมังกรสวรรค์ด้านหลังเราเลยนะใครมาสุพรรณบุรีก็ต้องมาที่นี่แหละเนี่ยทางเข้าก็จะแบบจีนๆเลยแล้วก็มีหมู่บ้านจีนให้เราเดินแล้วก็ไปชมมังกรกันนะจ๊ะและนี่ก็คืออุทยานหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็จะแบบเป็นฟีลเหมือนแบบเราอยู่ในซีรีส์จีนเลยทุกคนด้านหลังเรานี่นะข้ามสะพานห่วงเมยหอยห่วงเมยหอยคนเดินเข้ามาก็จะมีของขายแบบนี้อะไรอย่างนี้ผมมีฟิกเกอร์ขายด้วยมันจีนยังไงเฉยอ้าวมึงมันสื่อความเป็นจีนป่ะนี่มันญี่ปุ่นไม่ก็ที่จีนมันก็มีตึกขายฟิกเกอร์ไงอาร์ตป๊อปไงจุ่มหวนเหมยทำอะไรกันนะอ๋อมีร้านบะหมงบะหมี่มึงน้ำมันเขียวเนาะหวยข้าวแตนโอ้ทุกคนวันนี้ร้อนมากๆอ่ะเราเลือกมาวันที่แบบเนี่ยประมาณ40องศานะวันนี้แล้วแดดคือแบบเธอแต่หอชมวิวสวยมากเลยด้านหลังเราเห็นไหมเป็นเหมือนแบบหอเก็บพระคัมภีร์อันนี้อะไรเนี่ย
นี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปอ๋อตรงมังกรมันคือศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสุพรรณบุรีเคยรู้มั้ยยังไม่เคยรู้เลยอ่ะอุ๊ยถึงแล้วเธอเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันเพื่อนได้แล้ว1เลขอะไรแล้วรวยหรอเดี๋ยวหยิบเป็นระบายนึงสิฮะระบายนึงสิจริงหรอไม่ได้ไหมมันไม่ได้แต่ว่าให้เลือกเจอปัญหาแบบเดี๋ยวปัญหาแดดมี2 4มั้ยครับป้าเทียบเลยก็อันนั้นป้าเอาเนี่ย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 ยังไม่ทันเข้าไปไหว้ขอพรเลยทุกคนก็เสี่ยงดวงไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนี่เราถึงแล้วศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับด้านหลังก็จะเป็นมังกรสวรรค์นะจ๊ะตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะเห็นคนอื่นเขามากันนานแล้วเรายังไม่เคยมาเลยแล้วข้างใต้เขาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะวันนี้เปิดด้วยค่าเข้าประมาณ99 บาทนะจ๊ะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนท่าวัดเซาหลินนี่มาฝึกกันได้นะวิทยายุทธของวัดเซาหลินเท่มากมากดูโอ้ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะว้ายก็จะพาเข้ามาในด้านในศาลนะจ๊ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีแล้วนี่ก็เป็นคล้องพญานาคที่ใหญ่ที่สุดไม่เคยเห็นคล้องที่ไหนใหญ่ขนาดนี้เราก็ตีก็ไปหนึ่งที่สองทีก็ได้มันจีนเนาะที่เนี่ยมันจีนมากเลยถ้าพูดจีนเฉยๆได้มันจีนมากเลยไหว้อะไรเดี๋ยวยกมือไหว้ข้างหน้าต้องไม่เป็นขั้นตอน2 3ฉันรู้แล้วมัน470ขั้นตอนไม่เป็นแต่ทีเดียวเราจบทีเดียวคือลึกมากศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสุพรรณบุรีอันนี้คือจำลองของจริงอยู่ด้านในด้านหลังนู้นนะจ๊ะไม่ใช่จริงเหมือนฮินดูว่างั้นเถอะเหมือนฮินดูไงก็ไม่รู้เลยเนาะเหมือนมาเป็นเทพทางฮินดูอะแต่อยู่ในวัดจีนงงๆปะเออเป็นศาลหลักเมืองของไทยแล้วเป็นศาลหลักเมืองของไทยจังหวัดในไทยสุพรรณบุรีต่างชาติใช่ชาวไทยพุทธเท่ากับไหว้ผีศาลที่มีรูปลักษณ์เป็นภายนอกเป็นแบบจีนแต่ข้างในเข้ามาเป็นลายกนกไทยเป็นการเขาเรียกว่าคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วก็ตัวองค์เทวรูปเป็นสไตล์ฮินดูดูที่อียิปต์ด้วยหรอดูเป็นเกศดีเป็นเหมือนแบบแกะสลักปูนปั้นลักษณะนูนต่ำแต่โดนปิดทองด้วยโดนปิดทองด้วยชาวพุทธคือชาวพุทธเราเอาหมดคนไทยพุทธไทยเราเอาหมดเห็นรูปอียิปต์ไปแล้วตอนนี้ฟิลนั้นนะฮะให้ฟิลให้ฟิลเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราไม่พูดด้วยอันนี้ก็จะเป็นนักกษัตริย์ชวดฉลูขานทอกนี่ใครปีไหนก็มาขอพรได้
และนี่ก็คือองค์กวนอูนะอุ้ยขอไหว้พ่อกวนอูก่อนแป๊บนึงนะอันนี้นับถือแล้วใครที่จะมาไหว้เจ้าที่นี่นะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะไหว้ผิดเพราะว่าแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีจุดบอกเป็นป้ายบอกเลยนะอันนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3ไหว้ที่ไหนปักธูปที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวกันเลยนะโอเคทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสุพรรณบุรีที่เราพามานะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คืออุทยานมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีนะจ๊ะนี่แหละและนี่ก็สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปดีกว่าพาไปกินข้าวดีกว่าเราจะไปกินร้านดังนะร้านอะไรเดี๋ยวพาไปกันนะจ๊ะไปเหลือไปเนี่ยถึงแล้วมึงไม่ตื่นมันไม่ตื่นทุกคนถึงแล้วถึงแล้วอาหารแล้วตื่นจ้าถึงแล้วจ้าไม่ตื่นเลยอ่ะเมื่อกี้รอบแรกที่ปลุกอ่ะแรงมากคืออะไรอ่ะ ทุกคนแล้วเราก็ว้ามาจากตรงอนุสรณ์มังกรสวรรค์นั่นนะมากินข้าวกันนะย้ายมาถึงอำเภอหนึ่งเลยมันเป็นระหว่างทางกลับบ้านชื่อว่าร้านล่มไม้สายน้ำสาขาอำเภอสองพี่น้องนะครับซึ่งก็เปิดไหมครับพอเปิดใช่ครับโอเคเปิดฟรีครับป่ะนั่งข้างในมีแอร์ไหมฮะนั่งข้างในครับขอบคุณครับวันนี้ร้อนวันนี้เนี่ยร้อนเขานั่งห้องแอร์นะเดี๋ยวค่อยให้ดูบรรยากาศข้างนอกนั่งห้องแอร์ไปห้องแอร์ก็ร้อนกว่าข้างนอกอีกมันเปิดแอร์มันเปิดแอร์จริงจริงนี่ทุกคนให้ดูปลาเนื้อทอดเอ้ยไม่ใช่นี่ทุกคนให้ดูเมนูแนะนำมีกุ้งและซอสมะขามที่น่าสนใจอันนี้ไม่เอาต้มยำปลาคงเอ้ยปลาคังปลาคงวะนี่ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนี่อันนี้ก็น่ากินอันนี้อะไรชูชีปลาหม่อมไม่เอาหล่นปลาหม่ำคืออะไรอ่ะหล่นปลาหม่ำคืออะไรอ่ะต้องไปดูสลักทานอ๋อมันคือหล่นเหมือนหล่นปลาหรอมันเป็นปลาหยวนค่ะง่ายเฮ้ยอะไรคะตัวนี้เป็นโอ้จกใจหมดเลยอะไรอยู่ดีร้องน่าจะอยู่ในสายได้คือเอาอันนี้ครับกุ้งทอดเกลือโหลดเอากุ้งทอดเกลือเอาแค่ไหนดีคะกุ้งโลนึงโลนึงกี่ตัวครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมหนึ่งแล้วก็อะไรอีกเนาะวันนี้ไม่มีทอดมันเนาะเสียใจไม่มีทอดมันกูอยากลองหล่นปลาหม่ำได้ไหมอ่ะหล่นปลาหม่ำมันเป็นเนื้อปลาชะดูค่ะหมักกับสับปะรดทานปลาใช่ไหมคะทานอร่อยค่ะก็คือแต่รสมันเบสเป็นหล่นใช่ไหมหล่นใส่กะทินะคะอ๋อโอเคนะโอเคเอาหล่นประมาณมึงสั่งมาเองอันนี้คือเมนูอะไรครับโลแล้วปิดไหนคะอ๋อเนี่ยค่ะปลาถ้ามันชูชีค่ะชูชีปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเหมือนกันชูชีเอาชูชีปลาเนื้ออีกหนึ่งเอาด้วยใช่ไหมเอาด้วยกี่อย่างนะกี่อย่างเนาะห้าอย่างค่ะเสร็จแล้วนะคะชูชีปลาเนื้ออ่อนยังไม่มีต้มจะต้มได้ไหมเป็นเขียวหวานเป็นเขียวหวานลูกชิ้นปลากระอันนี้ไม่ได้ค่ะลูกชิ้นไม่ได้ลูกชิ้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นต้มตอนนี้ใช่ไหมคะต้มยำปลาคังปลาช่อนรวมปลาเยอะทุกคนนี่ระหว่างเมื่อกี้เห็นเราสั่งไปแล้วใช่ไหมสั่งข้าวกับข้าวไป6อย่างมากับ4คนนี่ที่ร้านก็คือจะอยู่ติดกับคลองหรือแม่น้ำนี่คือคลองอะไรไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือร้านมันอยู่ในอำเภอสองพี่น้องเว้ยแต่ในคือปิ๊งอ่ะเพื่อนเราอ่ะเคยมากินแล้วก็ขายไว้ว่าอร่อยมากแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาสุพรรณก่อนกลับก็เลยขอแวะหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นระหว่างทางที่จะกลับเข้ากรุงเทพนะครับนี่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างๆของร้านก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่ซึ่งส่วนคาเฟ่คนมากันเยอะนะเดี๋ยวกินเสร็จถ้าเพื่อนๆอยากกินของหวานกันอีกก็เดี๋ยวพามาคาเฟ่กันต่อนะ
เออไกลเหมือนกันนะอุ้ยแต่มันล่มลื่นมากเลยอะทุกคนมันเป็นสวนแล้วก็มีลำธารร้านดูดีมากนี่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วคาเฟ่อยู่ตรงนู้นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆด้วยพาเด็กๆมาเล่นได้แต่ถ้ามาตอนนี้มันก็ร้อนหน่อยแล้วถ้าเย็นๆหน่อยแบบมากินข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบว่า 4-5 โมงเย็นก็น่าจะแดดไม่แรงเท่านี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าสั่งไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวไปให้ดูนะคะว่าเมนูมีแต่เมนูน่ากินน่ากินเมนูแบบถิ่นเลยมานี่ปิงบอกต้องสั่งแบบนี้เลยอย่าเว้นไม่มีทอดมันกุ้งเฉยๆเนี่ยอดกินทอดมันกุ้งต่อไปจะชิมหลนหมังหลนหมังรสชาติจะคุ้นแต่แปลกใหม่
กินเหมือนเขาใส่ปลาเห็นบอกมันหล่นปลาแต่กูว่าชินกับหล่นปลาพนากูชอบทำเองมันคือหล่นปลาเลยแต่มีความเปรี้ยวกว่าว้าวอร่อยมากต้องดีจิ้มซีฟูดของร้านน่าหนึ่งไปดีมากน่าหนึ่งจิ้มซีฟูดเลยนะต่อดูดีดูมันกุ้งข้างในดีทานแล้วนะจ้าเป็นอีฟี่มีลที่แบบกินได้ทุกวันจริงแล้วก็สวยที่รสชาติดีมากกินชิ้นปลาตายแต่เสียดายด้วยชิ้นปลาตายเขาแบบว่าถูกจองไว้หมดเลยวันนี้เลยไม่ได้กินก็เป็นแกงหวานไก่แทนทุกคนกินเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับละจะบอกว่าร้านเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายครับซ้ายเนี่ยงงอย่างเงี้ยเออตรงนี้มันไม่มีว่ามันไปทางไหนซ้ายปะงงมากร่มไม้สายน้ำเขากำลังจะย้ายร้านไปอยู่ข้างๆเทศบาล2พี่น้องนะครับก็เดี๋ยวตามเขาไปกินกันได้จะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยจริงๆแบบหมดเกลี้ยงทุกจานประมาณกี่เมนูนะ8เมนูที่เราสั่งมาหมดเกลี้ยงเลยเราแนะนำให้สั่งปลาเนื้ออ่อนชูชิปลาเนื้ออ่อนจริงๆแนะนำให้สั่งทุกอย่างให้ตามแหละแต่แบบปลาชูชิปลาเนื้ออ่อนกับหล่นหม่ำหล่นหม่ำอร่อยมากเหมือนหล่นปลานัวๆเปรี้ยวอร่อยแล้วอร่อยมากๆนะแล้วราคาก็ดีด้วยอย่างแบบร้อยกว่าบาทมีกุ้งแพงสุดก็350กุ้งก็ดีนั่นแหละเอาเป็นว่าเท่านี้นะกับกรุงเทพแหละบ๊ายบายกด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายครับ